กราบเรียนท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม Monster Hunter 2 DOS อีกเช่นเคย EP นี้ก็เป็น EP ที่5แล้วนะครับ EP นี้ก็จะมาล่าฉลามทะเลทรายนะครับผมในตัวที่มุดดินเนี่ยหัวฉลามมันก็เหมือนหัวฉลามหัวค้อนนะครับกินนะมีแบบ5นะไอ้น้ำยานี้มันสามารถบอกได้นะครับว่ามอนสเตอร์อยู่ที่ไหนแล้วกินเมื่อกี้มันอยู่แมป5นะไอ้ฉลามทะเลทรายนี่มันน่าจะไปได้แค่3แมปนะครับแมป5แมป2แล้วก็แมป7อาวุธที่ใช้ฆ่ามันนะครับผมจะใช้ค้อนนะครับในการล่าครั้งนี้ยังไงเห็นมันแล้วตอนนี้มันก็จะอยู่แต่ในทรายนะครับนานๆจะโผล่มาทีเราต้องเดินไปดักหน้ามันนะครับเดินดักหน้ามันแล้วถ้ามันหยุดเดี๋ยวมันก็จะโผล่ขึ้นมาค่อนข้างน่ารำคาญเลยทีเดียวแต่ถึงมันจะไม่โผล่มาเราก็ยังมีโซนิกบอมนะครับตอนนี้ก็มีอยู่4อันปาไปแล้วมันก็จะพุ่งขึ้นมาครับเหมือนมันตกใจเสียงว่าเสียงอะไรเนี่ยครับถ้ามันหยุดอย่างเงี้ยมีโอกาสขึ้นมานะครับถ้ามันหยุดแบบเมื่อกี้หยุดแล้วมันก็จะมุดทรายลงไปแล้วก็จะโผล่ขึ้นมาพ่นทรายครับจังหวะนี้มันอยู่แล้วครับชาร์จรอเลยครับเนี่ยครับมันจะมุดลงไปแบบนี้ชาร์จรอเลยครับเนี่ยโผล่ขึ้นมานี้แล้วก็ทุบมันเลยครับปึ้มเจ็บอยู่ค้อนนี้ก็เป็นค้อนสายกระดูกนะครับถือว่าแรงอยู่ดาเมจประมาณ700กว่าความคมประมาณ2อ้าวโดนละโดนแรปเตอร์กระโดดใส่สกิลเอามาพาดใส่เลยเมื่อกี้พูดถึงคอนนะครับคอนผมประมาณ700ดาเมจซื้อมาช่วงต้นเกมมันแรงอยู่ส่วนมากคอนไม่ต้องเอาความคมก็ได้เพราะว่าเน้นทุบโอเคครับมันกระโดดขึ้นมาแล้วแป๊บนึงขอวิ่งก่อนรำคาญพวกแรปเตอร์จริงๆเลยมันกระโดดขึ้นมาแล้วไม่ได้ทุบเลยเลือดตอนนี้ก็เหลือครึ่งรอดแล้วเห็นทีต้องใช้โซนิกบอมครับเพราะว่าขี้เกียจวิ่งตามซะเหลือเกินแล้วหาจังหวะก่อนตอนที่มันว่ายไปไกลๆก็เราก็กินเลือดรอนะโอเคกว่าจะขึ้นมาได้ฉลามเป็นตัวที่ประหลาดมากทุบน่ะโดนลงไปคืนอีกแล้วยังไม่ได้ทุบเลยเอ้ยขึ้นมาถ้าเราปาโซนิกบอมใส่มันจะดรอปของได้นะครับตอนมันตกใจกระโดดขึ้นมาจะสังเกตตรงที่จุดที่มันกระโดดขึ้นมานะครับจะมีแสงวิบวับอยู่นั่นนะครับของมันขออนุญาตไปเก็บก่อนละกันส่วนการโจมตีของมันก็จะมีถ้าโผล่ขึ้นมาจากทรายก็มีท่าพ่นทรายสองท่านะครับแล้วก็ท่าเนี่ยท่าบินแบบนี้ท่ามันครับนี่คือการโจมตีตอนที่มันอยู่ในทรายนะครับแล้วก็มันจะว่ายน้ำชนเราได้เอาคีบชนเอาอีกแล้วโดนอีกแล้วรัดพอร์ตไอ้แรปเตอร์มันน่ารำคาญจริงนี่มันบินท่านี้ก็แรงอยู่นะครับนี่มันสามารถทำให้เราเป็นอัมพาตได้ด้วยนะครับท่าเมื่อกี้อัมพาตเหมือนแรปเตอร์ที่มันกัดเราท่าที่มันลอยเมื่อกี้ส่วนท่าบนบกก็จะมีท่ากระแทกท่าสะบัดหางสะบัดต่อไม่รอแล้วนะเออแล้วก็ท่าอะไรวะท่าพ่นสายเขาจัดการพวกตัวน่ารำคาญนี่ครับรู้สึกว่าจะเกินไปแล้วโอ้ทุบไม่โดนอีก การโจมตีของไอ้ฉลามท
ะเลทรายนี่มันก็จะคล้ายๆไอตัวปลาที่อยู่ในน้ำนะครับไอปลายักษ์อ่ะมันนั่นเลยแค่ตัวปลามันพ่นน้ำไอตัวนี้พ่นทรายนี่ครับเห็นไหมมันพุ่งชนแล้วเป็นน้ำพลาดได้แต่เมื่อกี้ปลาโซนิกบอมไปแล้วทำไมมันไม่ตกใจวะสงสัยปลาอาช้าไปหน่อยมันโผล่ขึ้นมาแล้วค่อยปลาอันนี้ก็รอมันมาใกล้ๆนะครับแล้วปลาโซนิกบอมใส่ขาไปทุบแล้วครับบึ้บเขาให้บอกเลยว่าเจ็บเอาไปอีกทีจะดุ้งนะครับเต็มหัวโบเรียบร้อยหลบเลยเรียบร้อยเครื่องในหักหมดแล้วทุบหัวโอ้โหมันโดนได้ไงครับเนี่ยโดนสะเก็ดหางโดนขนหางมันนี่โดนขนหางมันมันหนีแล้วครับถ้ามันว่ายทำนองนี้ถ้ามันว่ายไปทางนี้ก็จะหนีไปมาแบบ2ครับถ้าเกิดมันว่ายทิศตรงกันข้ามมันก็จะหนีไปแบบ7นะครับเดาไม่ยากครับตัวนี้มันอยู่แบบ2ครับโอเคมันหยุดแล้วเราชาร์จรอแล้วครับจังหวะนี้มันหยุดลงสายแล้วรอมันโผล่ครับเฮ้ยตุ้มกระดูกสันหลังหักแล้วโดนขนาดนี้เอาไปอีกทีนึงมาท่านี้พี่ชอบเอาไปอีกทีนึงวิ่งสะดุ้งเลยมึงสมองแรกรอจังหวะนี้ทุบได้ครับบึ้บเขาให้โอ้โหดาวขึ้นหัวเลยไหมล่ะ ปลาฉลาม5ดาว5หรือ6วะไม่รู้อะเฟยหน้าให้ดิอ้าวตายสมองแหลกหมดแล้วเรียบร้อยอีกทีนึงเฮ้ยรอบนี้ไม่โดนว่ะขอเน้นๆขอเน้นพ่นทรายหน่อยโอ้ท่ากระแทกท่ากระแทกอันตรายนะครับท่ากระแทกแรงมากโอเคมันกดแล้วครับเก๋ง่ายคือจะมีคอนออกจากปากท่านี้พี่ชอบเฮ้ยเต็มหัวถ้าอยากให้มันพ่นทรายบ่อยๆเราก็ต้องพยายามอยู่ข้างหน้ามันนะครับหลักการสู้ง่ายๆเลยพยายามอยู่ข้างหน้ามันแล้วพอมันจับกำลังจะพ่นทรายก็ชาร์จรอแล้วก็ทุบหัวมันบินไม่ใช่บินดิว่ายน้ำหนีไปแล้วว่ายทรายไปสามใช่ว่ายน้ำ เจอทุบหัวแหลกหมดอ
อนนี้ก็มีอะไรทำก็ยืนรอมันขึ้นแล้วกันขี้เกียจวิ่งตามมันให้ตัวนี้กว่าจะขึ้นมาได้โอ้โหเหนื่อยตัวมันก็ไม่ค่อยได้เก่งอะไรหรอกแต่มันเสียเวลากับตอนรอมันขึ้นนี่แหละโอเคขึ้นมาละได้เวลาทุบหัวปลาฉลามโอ้โหยังจะไม่ทันจะได้ทุบเลยลงไปคืนอีกละโอเคมันมุดทรายแล้วต้องชาร์จรอนะครับขึ้นมาละเฮ้ยตู้มเต็มอยู่ในทรายก็ไม่รอดครับดำอยู่ที่มันยืนแรงเอาไปอีกทีนึงอ้าวฮอตดิงหมดฮอตดิงหมดแล้วกินก่อนนะครับกินก่อนฮอตดิงหมดโอเคว่าไปอย่างนั้นมันน่าจะหนีไปแบบ5แล้วนะครับเราก็ไม่ต้องรีบครับค่อยๆเดินตามไปก็ได้แต่เราขอไปนอนเต็นท์ก่อนนะว่ามันไปแบบ5แล้วก็ไปนอนเต็นท์แล้วก็ลงถ้ำเอ้ยไม่ใช่ถ้ำดิลงไงอะลงบ่อน้ำไปแมป7แล้วก็เอ้ยไม่ใช่แมป7โอ้พูดไม่รู้เรื่องแล้วลงบ่อน้ำไปแมป6แล้วก็ทะลุไปแมป5เลยนี่ครับประหยัดโพชั่น อันนี้คือบ่อน้ำของเรานะครับสามารถนอนเติมได้ตลอดโอเคมันไม่อยู่แมป5นะถ้างั้นมันก็น่าจะใกล้ตายแล้วนะครับไปแมป7เลยเพราะว่าแมป7มันเป็นแมปที่มันนอนนอนหลับปุ๋ยเลยไม่มึงลูกน้องมันเต็มเลยไหมชาร์จรอเลยชาร์จรอเลยไม่ต้องตื่นครับหลับต่อไปนี่แหละไม่ต้องตื่นว่าจะชาร์จที่เราจะตายเลยเอาไปอีกทีนึงโอ้โหคอนบินเลยวะคอนบินแล้วก็เหลาแล้วต้องเหลาแบบนี้เหลาแบบหน้าด้านดีมันพ่นทรายไม่ถูกขออีกได้ไหมอื้อหือมันลงมาสนุนทรายแล้วว่ะเตรียมชาร์จรอจังหวะนี้เตรียมชาร์จรอไม่ทันไหมวะโอเคมันใช้ทันโอ้โหตัวลูกน้องมันมาว่ายน้ำตัดหน้ากันได้ขึ้นมาไม่ขึ้นมาแล้วพี่ทำให้ขึ้นมาเองได้เวลาไปสบายแล้วน้องขอหัวเน้นเรียบร้อยหัวเน้นหัวแกจะแข็งก็ขอนรอไหมขอนแร่เนื้อหน่อยนะอยากกินเนื้อฉลามทะเลดูไปดูมาก็เหมือนปลาตีนเหมือนกันแล้วเนี่ยจะได้แร่ดีไหมเนี่ยตัวฉลามทะเลนี้ก็สามารถแร่ได้3ครั้งนะครับไหนมานี่นี้อยากโดนคอนพี่หรอไอฉลามน้อยนี่โอ้โหมันไม่สะดุ้งเลยว่ะโหดเหมือนกันนะเนี่ย
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนคอมโบว่ะโดนคอมโบว่ะโอ้โหคอมโบว่ะมันคอมโบว่ะนี่แฮะมีปล่อยสายดับเบิ้ลด้วยแต่พี่หลบได้มานี่โอ้โหโดนหางอีกเหมือนมันรู้ว่าเราจะโดดเข้าไปอ่ะโอเคครับผ่านภารกิจแล้วภารกิจการราชรามทะเลทรายหรือฉลามหัวคอนั่นแหละจะเรียกอะไรก็เรียกนะเราได้ปลามาด้วยสงสัยเราแล่แล้วมันยังกินปลาอยู่กินปลายังไม่ย่อยนะของรางวัลได้ 3,067 บาทโอเคก็มันเดืองครับกดเซฟไปวิธีโหลดเกมก็อยู่ใต้คลิปนะครับสำหรับในมือถือ Android โอ้ลืมบอกไปอันนี้รหัสใหม่ผมนะครับไอ้รหัสเก่าคือไปตอนไปสอนโหลดเกมครับผมลงไปลบเกมทิ้งก็เลยต้องเล่นใหม่เลยตั้งชื่อใหม่นะครับเป็นโซโลคุงนะครับว่าหัวสีเขียวแล้วก็เดินหลงทางเลยตั้งชื่อโซโลคุงเลยชื่อเก่าจะชื่อ JS Spawn นะครับตามชื่อช่อง YouTube อันนี้ก็มาตีดาบก่อนเพราะว่าตอนไปล่ามันเราขาดวัตถุดิบเนื้ออะไรก็ไม่รู้สีทองๆเพื่อจะมาตีดาบใหญ่ครับโอเคขั้นต่อไปเลยเนี่ยดาบสีชมพูรู้สึกว่าต้องเป็นเนื้อของดาเทียนสีชมพูนะครับแต่ไม่เอาครับผมจะเอาดาบดาบข้างล่างนี้ครับเพราะดาบข้างล่างนี้มันตีไปเป็นดาบนั้นได้ด้วยดาบธาตุมังกรนะถ้าตีไปเรื่อยๆสวยอยู่โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเจอกัน EP หน้าครับ